อย่างเงี้ยมันต้องโดนแกล้งได้ใช้เจ้าขวดนี้นะครับผมยัดใส่ไว้ในกางเกงในหิวข้าวพาไปกินข้าวหน่อยหิวข้าวอะไรเที่ยงคืนครึ่งแล้วอาบน้ำนอนได้แล้วเธอจะไปกินข้าวที่ไหนเวลานี้เนี่ยบอกว่าลดความอ้วนไม่เป็นไรนานๆทีกินทีไม่เป็นไรหรอใช่กินข้าวอะไรเวลานี้เที่ยงคืนครึ่งฮะกินได้ไม่เป็นไรหรอกินได้หรอใช่จริงหรอจริงไม่อ้วนหรอมันก็อ้วนแหละแต่ว่ามันหิวอ่ะไม่ไปไปนอนได้แล้วพาไปกินไม่ไปพาเขาไปกินหน่อยไม่ไปแล้วจะนอนแล้วเขาลดความอ้วนอยู่ไม่ไปแล้วไม่ต้องกินไงพาเขาไปกินไม่เร็วๆไม่เร็วหิวข้าวเร็วๆหิวข้าวเรื่องของเธอไปแล้วได้กลับมานอนอ้วนเธอก็ไม่ต้องกินเขากินคนเดียวเร็วพาไปกินข้าวหน่อยแป๊บนึงเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณมาสัญญาณอะไรนะหาตังก่อนโอ้ยเธอค่อยกลับมาหาหิวข้าวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวโอ้ยเร็วๆนะแล้วโปรแกรมที่พี่จะใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น IQ Option แล้วก็โปรแกรมที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือโปรแกรม Sixy ครับสำหรับแอปเทรดนะครับมีหลายแอปมากไม่ว่าจะเป็น IQ Option Olim Trade หรือแพลตฟอร์ม Binary Option อื่นๆนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยทุกคนนั่นคือโปรแกรม Sixy ตัวนี้ที่พี่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันทำงานยังไงบอกได้เลยว่าแม่นยำถึง 90% นี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Sixy นะครับทุกคนเป็นเส้นขึ้นเส้นลงประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวลูกศรนะครับผมใช้บอกสัญญาณว่าเราจะเข้าเทรดเมื่อไหร่ตัวลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับชี้ให้เราซื้อขึ้นเมื่อเราซื้อขึ้นแล้วดูจากกราฟนะครับมันก็ขึ้นตามที่ลูกศรบอกเลยสำหรับลูกศรสีแดงนะครับที่ชี้ลงก็คือบอกให้เราซื้อลงนะครับผมถ้าดูจากกราฟนะครับมันก็ลงตามที่ลูกศรบอกเหมือนกันและสามารถตรวจสอบสถิติย้อนหลังได้ในห้อง Telegram ด้วยนะครับ wow. ตัว Sixy นี้มีสัญญาณฟรีเดี๋ยววิกจะทิ้งลิงก์ LINE ไว้ให้ที่ด้านล่างและที่จะบอกก็คือทุกๆวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับผมจะมีโค้ดมืออาชีพมาสอนเราในการใช้สัญญาณและการเทรดไปด้วยกันเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เรียนรู้เพียงระยะเวลาสั้นๆก็สามารถเทรดได้แล้วทุกคนไปครับไปเทรดกันเลยเดี๋ยวบิ๊กจะตั้งค่าเร่งเทียนในการดูนะครับไว้ที่5นาทีแล้วก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับผมอยู่ที่5นาทีเหมือนกันสำหรับคู่เทรดที่ Sixy ส่งสัญญาณบอกบิ๊กในวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่ EG คู่นี้ครับแล้วก็จำนวนเงินที่บิ๊กจะเทรดนะครับผมนี่เลย 3,000 บาทพร้อมเทรดนะครับทุกคน5 4 3 2กดเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าไม้แรกบิ๊กจะได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เหลือเวลา25วินาทีนะครับบิ๊กว่าโอกาสที่บิ๊กไม่ได้ไม้แรกสูงมากนะครับยังไงเดี๋ยวบิ๊กตั้งค่าเซตไม้ที่2ไว้ก่อนที่ 6,000 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอต่อไม้ที่2กันเลยทุกคน5 4 3 2 1กดไม้ที่2เลยครับตอนนี้เสียไป 3,000 บาทแล้วนะทุกคนแต่เราต่อไม้ที่2ที่ 6,000 บาทครับยังไงบิ๊กก็มั่นใจในแอปนี้มากนะครับทุกคนเดี๋ยวเซตตั้งค่าไม้ที่3ต่อที่ 16,000 บาทเลยทุกคนยังไงวันนี้เราต้องได้โอ้โหทุกคนดูกราฟดิมันขึ้นไปแล้วไม้นี้คือได้แน่นอนบอกเลยนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0เย้ได้มาแล้วนะครับ 5,471 บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสบายใจทุกคนได้ตังค์แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นได้เงินแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะน้องน้องเสร็จแล้วมากินข้าวได้ตังค์ไหมเมื่อกี้ได้ตังค์แล้วสบายใจไม่ไม่เรียบด้วยเรียบเลยเธอให้เขารอโอ้โหบานะไม่ให้รอให้เขารอเธอต้องเรียนไปเร็วไปกินข้าวเร็วอ่ะคนอยากไปครับเองจ้ะอะไรเธอคะไปเอาเร็วๆไปครับขับเลยขับเลยทำไมไม่ขับอ่ะถ้าเธอขับอ่ะขับไปเลยเร็วๆแล้วขับทุกคนเออไปทำไรปรับเบาะไงปรับทำไมอ่ะเธอถ้าไม่ปรับมันก็ขับไม่ได้ไงเหรอสรุปจะกินอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขับดูเธอกินอะไรไหมข้าวมันไก่จะกินเหรอไม่ให้เธอกินข้าวมันไก่เขาไม่อยากกินข้าวมันไก่เดี๋ยวบอกหิวไม่ใช่หรอก็หิวไงแต่ว่าไม่อยากกินข้าวมันไก่เพราะมันเยอะเดี๋ยวมันอ้วนเพราะว่านี่มันดึกแล้วใช่ค่ะนี่มันดึกแล้วเธอไม่ควรกินข้าวแล้วไม่เดี๋ยวไปหาดูว่ามีอะไรกินได้แบบไม่อ้วนไงจะกินก๋วยเตี๋ยวใครกินเธอกินเนาะไม่เธอกินก๋วยเตี๋ยวไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะข้าวต้มไม่รู้เดี๋ยวน้องกินเคฟเฮ้ยอันนี้มันเปิดกินข้าวแกงกันเนี่ยกินเคฟอุ้ยเคฟไม่ได้เธอของหวานกินข้าวแกงแกงได้อยู่นะขนมหวานมีอะไรน่ากินกินลูกชิ้นทอดเชื่อป่ะเดี๋ยวพอไปถึงนะข้าวแกงข้าวแกงปิดทุกครั้งที่เวลาจะกินอะไรอ่ะพอไปถึงร้านปุ๊บปิดทุกอย่างสรุปก็คือร้านปิด
ทุกคนร้านข้าวแกงปิดและนี่เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดเฮ้ยนี่ไงมีทุเรียนแต่เขาไม่กินทุเรียนเฮ้ยเราจะไปกินอะไรอ่ะเฮ้ยมีสเต็กปิดสเต็กเก็บแล้วไม่ไรเดี๋ยววนไปดูตรงนู้น A few moments later มีอะไรกินเหมือนไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเด็ดร้านขายดอกไม้กินดอกไม้ป่ะล่ะนี่ไงร้านขายลูกชิ้นไม่อยากกินลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นทอดมีแมงป่าด้วยแต่ไม่ค่อยอยากกินมีไก่ย่างก็น่ากินนะแต่ไก่ย่างกับข้าวเหนียวมันจะหนักไปบ้างอะไรดีวะผลไม้ผลไม้มันก็หวานไม่ค่อยอยากกินอ่ะเดี๋ยวแบตเตอรี่กินอะไรไม่รู้อ่ะกินอะไรดีวะแต่อะไรหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็มีมุมหนักๆเป็นมุมเบาเนี่ยกินขนมนี่ขนมข้าวปวดรู้จักข้าวปวดไหมข้าวปวดอยากกินอันเนี้ยผักโอ้แกลเลอรี่ผักโขมอบชีสเอาเลยจ้ะไปไปไปกินอะไรก็ได้ไปไปอ่ะอะไรวะไม่กินอะไรเหรออยากกินแต่กูอ้วนอ่ะเอ้าเธอเอาเขาออกมาทำไมเนี่ยอะไรวะเขาไม่เอามาคนเดียวไปเลยไปจ่ายตังค์เลยอะไรวะไม่จ่ายจ่ายเองไม่จ่ายก็ไปล้างจานหลังร้านไปไปเลยถึงห้องแล้วครับทุกคนแล้วก็คือออกไปเพื่อซื้อน้ำเปล่าเฮ้ยเกิดไม่ออกอ่ะแกน้อยออกไปก็คือแค่เนี้ยไม่รู้กลัวอ้วนก็เลยไม่กินแล้วไงแล้วก็คือซื้อน้ำเปล่ามามันไม่ใช่น้ำเปล่ามันคือน้ำเปล่ามันจะมีกลิ่นนิดนึงมันจะเหมือนชามันก็คือน้ำเปล่านี่เหยื่อการตลาดไม่ถ้าเนี่ยเหยื่อการตลาดถ้าน้ำเปล่าอ่ะเขากินที่ห้องก็ได้แต่นี้มันจะมีกลิ่นนิดนึงที่มันจะไม่เหมือนน้ำเปล่ามันจะมีกลิ่นเหมือนชาแล้วทำไมไม่กินชากินไม่ได้มันดึกแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับอันนี้ไม่กินเหมือนชาก็แสดงว่าเป็นชาดิมันคือน้ำเปล่าเนี่ยสูตรเออเนี่ยปะมันคือน้ำเปล่าปะมันก็คือน้ำเปล่ามันคือน้ำเปล่าไงแต่ว่ามันมีกลิ่นอู้มันก็คือน้ำเปล่าแบบมีกลิ่นออกไปตั้งนานลากออกไปเพื่อซื้อแค่เนี้ยพอออกไปแล้วพอเห็นของกินแล้วมันรู้สึกว่าแบบอุ้ยพรุ่งนี้ตื่นมาพุงแบบอันนี้แน่เลยกินตอนนี้แล้วตื่นมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันลงแล้วไม่อยากกินเพื่อให้มันกลับมาขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนจะขึ้นแล้วเพราะว่ากินไม่หยุดเลยวันนี้ก็กินทะเลทอดไปตั้งเยอะกินอันนี้ไปก็อ้วนเหมือนเดิมไม่อ้วนมันเป็นน้ำเปล่าสรุปน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ห้องก็มีมันคือน้ำเปล่าเออคือน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าที่ห้องก็มีเออมันมีน้ำเก๊กฮวยสกัด 1.000000% เนี่ยเรื่องจริงนะเนี่ยถึงว่าทำไมมันมีกลิ่นเพิ่งเห็นกันเพิ่งรู้โอเคโดยรวมแล้วมันก็คือน้ำเปล่านั่นแหละเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากไหนใช่ของกินไหมฮะดูดิกลายเป็นรอยเลยเห็นปะรอยเคี้ยวเลยเนี่ยเนี่ยเอามาจากไหนคืออะไรอ่ะสองกันชื้นไปเอามาจากไหนฮะไปเอามาจากไหนดูหน้าอยู่นิ่งเลยดูอย่าไปตีมันอืมใส่ไม่ดีสู้เหรออืมกลัวอะไรแล้วเนี่ยกลัวแล้วหนูกลัวแล้วค่ะไปเลยเนี่ยออกไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปให้ท้ายตลอดทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ว่าอันนี้มันกลัวแล้วไงสงสารมันเนาะติกลัวแล้วเนาะกลัวแล้วใช่ไหมคะไปไปนอนกันบายวีหนีบายแมวหนีไม่ว้ายว้ายแมวหนีเขาพูดมันตกเหรอไปนอนกันดีกว่าเนี่ยทุกคนดูฟิล์มหน้าตีไหมลากวิกออกไปเนี่ยเพื่อซื้อแค่น้ำเปล่าเท่านั้นแล้วก็กลับมาห้องเพื่ออะไรไม่ได้ต้องโดนซะหน่อยทุกคนอย่างเงี้ยมันต้องโดนแกล้งบิ๊กคิดแผนแกล้งเอาละทุกคนอยากรู้ไหมว่าบิ๊กแกล้งอะไรฟิล์มแผนของบิ๊กก็คือบิ๊กจะใช้เจ้าขวดนี้นะครับผมแยกใส่ไว้ในกางเกงในแล้วเดินไปที่หน้าฟิล์มให้ฟิล์มได้เห็นนะครับผมว่าเจ้ามังกรน้อยของบิ๊กนะครับผมได้ขยายร่างใหญ่จนกลายเป็นมังกรยักษ์อยากเห็นหน้าฟิล์มมากว่าฟิล์มจะเห็นแล้วจะทำหน้ายังไงทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวบิ๊กจะไล่ฟิล์มไปอาบน้ำก่อนเพื่อบิ๊กจะได้ตั้งกล้องนะครับผมแอบถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันไปครับแอบน้ำเดี๋ยวค่อยอาบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ไปอาบไปอาบน้ำเร็วๆไปลุกเดี๋ยวนี้ไปเลยเข้าไปเลยแปรงฟันก่อนไปอาบเลยโอเคครับทุกคนตั้งกล้องกันดีกว่าตรงนี้นะA few inches later. เขาทำไมยังไม่อาบน้ำอ่ะอาบแป๊บนึง
เดี๋ยวเขาจะอาบแล้วก็นอนเลยเอ้าไปอาบน้ำตื่นแป๊บนึงเอาเล่นโทรศัพท์ก่อนเป็นไรอ่ะปวดท้องอ่ะฮะเป็นอะไรปวดท้องอ่ะไม่รู้อ่ะคืออยู่ก็เป็นหรอไปดูยาให้หน่อยดิพี่ยาเออนะมียาอยู่นี่เนี่ยคาร์บิคอนนี่ปวดยังไงอ่ะปวดเสียดหรอไม่กินเลยฮะไม่กินเลยอ่ะกินเลยดีถ้าปวดยังไงอ่ะไอ้ปวดไงอ่ะเธอไม่กินยากินสิกินยาก่อนเอาประตูลบนั่งลงอะไรเนี่ยปวดท้องปวดท้องแล้วไม่ไม่รู้มันโดดเองใช่เธอใช่เหรอไม่ใช่แหละเอาอะไรมาใส่ใส่เล่นอะไรเมียทะลุปวดท้องไหมเนี่ยฮะปวดกินยาปวดนี่จะเล่นเขาก็เป็นห่วงว่าเล่นเป็นอะไรไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งหรอกเนี่ยนี้อันนี้อันเล็กนิดเดียวบอกเลยของจริงอันใหญ่กว่านี้ทีหลังแม่หายาให้กินไปหายอ๋อเหรออ๋อหรอเธอก่อนไม่ใช่เขาก่อนเธอทำอะไรออกไปข้างนอกไปซื้อน้ำเปล่าแล้วก็กลับห้องเนี่ยนะไม่ทำอะไรแล้วคงไม่อยากกินแล้วมันอ้วนอ่ะเออไม่อยากกินแล้วมันอ้วนเออแล้วเธอเล่นอะไรไปกินนี่ปะไปกินที่ไหนกินไปกินของจริงปะกินของจริงเลยมาดิมาไปเลยกินของจริงกินของจริงแล้ว